สวัสดีครับหมอณัฐโภชนาการนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมได้ถามทางแฟนคลับไปใน YouTube นะครับว่าถ้าหากคุณเป็นคนซึ่งมีน้ำหนักเกินหรืออ้วนลงพุงนะครับคุณพยายามควบคุมอาหารก็แล้วพยายามออกกำลังกายก็แล้วแต่ก็ไม่เป็นผลก็เลยอยากจะถามว่าคุณเหล่านั้นเนี่ยมีการทานอาหารแบบไหนนะครับก็จากกลุ่มตัวอย่างประมาณ400ตัวอย่างในสไลด์นี้นะครับก็จะพบว่ามีคนซึ่งประมาณสัก 37% หรือ1ใน3เนี่ยที่กินเยอะแล้วก็มีน้ำหนักเกินซึ่งอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะกินเยอะถึงออกกำลังกายแต่บางทีก็ออกกำลังกายไม่เพียงพอกับสิ่งที่เรากินเข้าไปนะครับมีประมาณ 15% นะครับที่กินแล้วน้ำหนักคงที่เรียกว่าสมดุลนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือว่า 37% หรือ1ใน3เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่กินน้อยแต่ยังอ้วนอยู่นะครับพยายามกระเบียดกระเสียนทำ IF ก็แล้วกินน้อยก็แล้วนะครับแต่น้ำหนักไม่เคยลงขีดเดียว2ขีดก็ไม่ลงนะครับหลายๆคนพูดติดตลกว่าขนาดหายใจยังอ้วนเลยนะครับพวกนี้เราก็เจอในกลุ่มตัวอย่างจำนวนมากอีกอันนึงก็คือว่าผมเองกับทีมงานเนี่ยเราเปิดคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็เห็นคนไข้ที่มาขอคำแนะนำเกี่ยวกับการทำคีโตเจนิกไดเอทเราก็พบว่าในคนไข้บางคนนะครับอย่างตัวอย่างคนไข้รายนี้นะครับหนัก190กิโลกรัมนะครับแต่ว่าอาหารที่เขาทานเนี่ยเราให้เขาจดบันทึกอาหารนะครับเราก็พบว่าเขารับประทานอาหารในปริมาณที่เท่ากับคนหนักประมาณ60กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะให้คำนิยามกับกลุ่มคนเหล่านี้ว่าระบบเผาผลาญพังนะครับแต่ในทางการแพทย์ก็ต้องบอกนี้นะครับว่าคำว่าระบบเผาผลาญพังเนี่ยมันเป็นคำพูดติดปากชาวบ้านแต่ว่ามันอธิบายไม่ได้ว่าคำว่าระบบเผาผลาญพังจริงๆแล้วที่แท้จริงมันมีความหมายหรือว่ามีกระบวนการเมตาบอลิซึมอย่างไรนะครับวันนี้นะครับก็เลยจะเป็นคลิปพิเศษที่อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ถ้าหากว่าคุณมีน้ำหนักเกินและในบางกรณีอาจจะมาใช้กับคนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้วันนี้มาติดตามกับหมอณัฐนะครับว่า7วิธีการแก้ไขทำอย่างไรนะครับคนหลายๆคนนะครับถูกสอนในเรื่องของการควบคุมอาหารว่าให้กินพลังงานที่น้อยแล้วก็ออกกำลังกายที่มากนะครับสามารถที่จะตอบสนองโดยการที่น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะมีคนที่โชคไม่ดีจำนวนมากรวมที่พยายามที่จะทานน้อยแต่สุดท้ายแล้วน้ำหนักก็ยังคงนิ่งอยู่ไม่ค่อยจะลงนะครับเพราะว่าร่างกายคนเราเหมือนสัตว์ทุกชนิดนะครับว่าในช่วงที่ร่างกายทานน้อยร่างกายจะมีการลดปริมาณพลังงานสำรองที่เราเรียกว่า energy expenditureเพื่อให้สมดุลกับปริมาณอาหารที่กินน้อยลงเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นคนไข้หลายๆคนนะครับอาจจะสามารถลดน้ำหนักได้แต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดภาวะน้ำหนักนิ่งนะครับไปต่อไม่ได้และหลายคนเกิดความกังวลถามหมอนัดว่าอันนี้เราทำผิดวิธีหรือเปล่านะครับทีนี้ทางแก้ไขเนี่ยนะครับผมอยากให้แก้ไขด้วย7ข้อต่อไปนี้แต่ว่าก่อนที่คุณจะเข้าใจ7ข้อคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าน้ำหนักที่เยอะส่วนใหญ่ของคนไทยเป็นการที่คนไทยรับประทานแป้งและน้ำตาลในปริมาณที่มากเกินไปหลายๆคนได้ยินคุณหมอคุณพยาบาลหรือได้ยินเพื่อนๆหรือติดปากกันว่าทานน้ำหวานทานน้ำผลไม้หรือบางคนทานผลไม้สดทานมากๆแล้วดีนะครับในศัพท์ภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า too much good things can make you sick คือการกินอาหารที่ดีมีประโยชน์แต่กินในปริมาณที่มากเกินความจำเป็นก็อาจจะทำให้คุณป่วยหรือเป็นโรคเรียกว่าโรค NCD ได้นะครับฮอร์โมนที่สำคัญตัวหนึ่งที่ผมอยากให้คุณรู้ในคลิปนี้คือฮอร์โมนที่เราเรียกว่าอินซูลินหลายๆคนเข้าใจอินซูลินผิดมากๆนะครับอินซูลินเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่มีบทบาท3อย่างในการที่จะควบคุมน้ำหนักคือข้อแรกเนี่ยคนทุกคนถ้าไม่มีอินซูลินจะเสียชีวิตเช่นคนไข้เบาหวานชนิดที่1คนไข้เบาหวานชนิดที่2ที่เป็นเบาหวานนานๆแล้วการทำงานของอินซูลินเสียไปโดยอินซูลินเนี่ยมีหน้าที่ในการควบคุมน้ำตาลนะครับอินซูลินหลั่งจากตับอ่อนของร่างกายของมนุษย์เราอยู่บริเวณหน้าท้องตรงนี้นะครับเมื่อเวลาคนเราทานอาหารคาร์โบไฮเดรตเช่นแป้งขนมปังผลไม้ข้าวโพดฟักทองเผือกมันหรือแม้กระทั่งนมซึ่งนมก็ยังคงมีน้ำตาลนะฮะที่เรารับประทานบริโภคกันบ่อยๆคืออะไรครับชานมไข่มุกพวกนี้นะครับเป็นปริมาณน้ำตาลที่ร่างกายเข้าไปถ้าไม่มีอินซูลินนะครับฮอร์โมนชนิดนี้นะครับถ้าไม่มีน้ำตาลก็จะคั่งอยู่ในเลือดแล้วทำให้คุณเป็นโรคเบาหวานเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอินซูลินมีหน้าที่ที่สำคัญมากที่จะช่วยรักษาชีวิตของคุณไว้เมื่อใดก็ตามที่คุณรับประทานปริมาณคาร์โบไฮเดรตน้อยลงอินซูลินก็จะต้องหลั่งน้อยลงเพราะไม่อย่างนั้นแล้วจะทำให้คุณเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำนะครับสสส.เคยทำการสำรวจแล้วก็ข้อมูลทางกรมควบคุมโรคไม่ติดต่อนะครับก็พบว่า
จริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยคนไทยนะครับรับประทานน้ำตาลวันละประมาณ20ช้อนชานะครับแต่ว่าเขาอยากให้คนเรารับประทานน้ำตาลที่น้อยมากนะครับคือไม่เกินอย่างน้อยไม่เกินวันละประมาณ6ช้อนชาหรือเป็นปริมาณน้ำตาลประมาณแค่24กรัมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะลดปริมาณน้ำตาลได้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าน้ำตาลก็จะไม่ไปสะสมอยู่ตามเซลล์ร่างกายนะครับก็จะสามารถที่จะลดความอ้วนได้ดังนั้นหน้าที่ที่2ของอินซูลินก็คือว่าอินซูลินเนี่ยจะดูดซึมน้ำตาลแล้วเปลี่ยนน้ำตาลไปเป็นสารตัวนึงที่เรียกว่าไกลโคเจนหรือพลังงานสำรองนะครับจะเก็บอยู่ที่ตับแล้วก็อยู่ที่กล้ามเนื้อในร่างกายต่างๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณรับประทานปริมาณน้ำตาลในปริมาณที่มากนะครับน้ำตาลเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลแท้น้ำตาลเทียมน้ำตาลอยู่ในอาหารสดก็ตามนะฮะส่วนเกินก็จะเปลี่ยนเป็นรูปของบอดี้แฟตหรือไขมันนะครับดังนั้นเวลาที่คนเรารับประทานคาร์โบไฮเดรตในปริมาณมากจึงสามารถที่จะทำให้คุณอ้วนได้นะครับแต่ก็ต้องระลึกไว้เสมอนะครับว่าความอ้วนที่สำคัญเนี่ยไม่ได้มาจากการกินน้ำตาลแต่ในบางคนเกิดจากการกินไขมันอิ่มตัวหรือการกินของทอดของมันโดยตรงนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นประเด็นหลักและเป็นประเด็นสำคัญหลายๆคนเข้าใจผิดมาถามหมอนัดว่าไขมันในเลือดสูงจึงไปลดของหวานอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับเรากำลังพูดถึงไขมันที่เป็นไขมันเปลวที่อยู่ตามหน้าท้องเป็นก้อนเป็นชิ้นไขมันนะครับไขมันแบบนี้แตกต่างจากไขมันที่อยู่ในน้ำเลือดนะครับไขมันที่อยู่ในน้ำเลือดนั้นเป็นไขมันที่ล่องลอยอยู่ชั่วคราวเกิดจากกระบวนการเผาผลาญที่แตกต่างกับไขมันที่อยู่ในพุงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับมาที่หน้าที่ของตัวอินซูลินก็คือว่านอกจากดูดซึมน้ำตาลแล้วอินซูลินก็มีหน้าที่ในการที่จะเปลี่ยนน้ำตาลเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปอยู่ในเซลล์แล้วเปลี่ยนไปเป็นไขมันในร่างกายได้นะครับและสุดท้ายอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่ามันจะมีอาหารอื่นๆที่ร่างกายสามารถจะเปลี่ยนมันไปเป็นน้ำตาลและก็สามารถเปลี่ยนมันไปเป็นไขมันในร่างกายได้เช่นเดียวกันก็คือน้ำตาลในหมวดของน้ำตาลชนิดอื่นเช่นน้ำตาลทรายน้ำตาลฟรุกโตสหรือแม้กระทั่งมีส่วนน้อยๆของการรับประทานโปรตีนก็สามารถจะไปเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลได้แต่ผมเองไม่อยากให้คุณกังวลในเรื่องของประเด็นของการทานโปรตีนเพราะว่าโปรตีนยังมีประโยชน์ในแง่อื่นๆนะครับดังนั้นวิธีการแก้ไขข้อที่1 นะครับก็คือการที่ให้คุณเปลี่ยนจากการทานน้อยนะครับเป็นการบริโภคที่เหมาะสมก็คือการทานคนไทยก็ต้องเป็นข้าวเนื้อสัตว์หรือกับข้าวนะครับเพื่อให้ร่างกายเนี่ยเผาผลาญพลังงานเหล่านั้นออกมาเป็นพลังงานนะครับการทานข้าวกับข้าวอย่างน้อยมันจะมีเรื่องของความอิ่มท้องแล้วก็ให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่เพียงพออันนี้ก็จะช่วยให้ร่างกายสามารถจะลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับข้อที่2เนี่ยการลดน้ำหนักในคนที่ลดน้ำหนักได้ไม่ดีเนี่ยคุณจะต้องระลึกไว้ว่าคุณทานโปรตีนเพียงพอหรือเปล่านะครับโดยปกติเราพบว่าโปรตีนที่จะทำให้ร่างกายสามารถลดน้ำหนักได้ดีคือการทานโปรตีนประมาณ1ใน3ของปริมาณพลังงานทั้งวันหรือประมาณ 25-30% ของพลังงานในแต่ละวันยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณทาน 2,000 แคลอรี่ใช่ไหมครับ 30% ของมันก็จะอยู่ราวๆสัก600แคลอรี่ของโปรตีนต่อวันจริงๆแล้วอาจจะดูเยอะไปสักนิดหน่อยสำหรับคนปกติเพียงแต่ว่าในจุดของการลดน้ำหนักเนี่ยการทานโปรตีนที่มากเนี่ยจะทำให้คุณอิ่มท้องยาวแล้วไม่เกิดความกระวนกระวายในการอยากอาหารเพราะว่าโปรตีนหรือเนื้อสัตว์พวกนี้เนี่ยใช้ระยะเวลาในการย่อยค่อนข้างนานและที่สำคัญก็คือว่างานวิจัยพบว่าการทานโดยเฉพาะการทานมื้อเช้าที่มีอาหารโปรตีนหรือมีเนื้อสัตว์ในปริมาณมากเช่นหมูปิ้งก็ได้ไก่ทอดก็ได้พวกนี้เนี่ยทำให้คนที่ทานแบบนี้อิ่มได้ค่อนข้างยาวแล้วลดความอยากอาหารความเห็นของหวานลดความอยากกินได้ดีกว่าการที่จะไปกินมื้อเย็นดังนั้นในหลายกรณีผมจึงแนะนำคนไข้ว่าในบางครั้งคุณลดน้ำหนักไม่ได้แล้วคุณพยายามที่จะทำ IF โดยการที่กินทีเที่ยงเนี้ยครับในบางคนก็อาจจะไม่เวิร์กสำหรับเขาก็จะเป็นได้ครับก็ลองปรับวิธีการทานอาหารมาเปลี่ยนเป็นการทานมื้อใหญ่ในตอนเช้าก็จะช่วยคุณลดน้ำหนักได้นะครับข้อที่3นะครับเขาแนะนำให้คุณฝึก resist strength training นะครับคือการฝึกการยืดเหยียดหรือการฝึกต้านแรงของกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อต้นขากล้ามเนื้อต้นแขนกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆแล้วเพราะเราพบว่าคนที่ลดน้ำหนักได้ค่อนข้างเร็วเนี่ยสิ่งที่เสียไปนอกเหนือจากการที่ร่างกายลดจากการที่เสียน้ำก็พบว่าคนไข้จำนวนหนึ่งมีมวลกล้ามเนื้อที่สลายไปด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นในคนที่ตั้งใจจะลดน้ำหนักเนี่ยแล้วคุมอาหารมากๆเนี่ยเขาแนะนำให้คุณออกกำลังกายเช่นการยกเวทการฝึก resistance training เพื่อให้กล้ามเนื้อไม่สูญสลายไปมากนะครับเพราะว่าคนที่สูญสลายกล้ามเนื้อไปเยอะเนี่ยแทนที่ร่างกายจะแข็งแรงก็อาจจะกลับไปไม่แข็งแรงก็ได้เช่นดูหน้าตาเหมือนป่วยอะไรเงี้ยนะครับ
ข้อที่4นะครับเราพบว่าหลายๆคนที่ลดน้ำหนักไม่ได้เนี่ยมักจะมีลักษณะของการทานจุบทานจิบเพราะมีความเชื่อว่าของเหล่านี้ดีเช่นเป็นน้ำมันที่ดีเป็นดาร์กช็อกโกแลตเป็นชีสที่ดีเป็นบูลเลตพรูฟนะครับหรือในบางคนทานสแน็คหรือว่าขนมทอดอะไรต่างๆซึ่งโดยตัวอาหารอาจจะเป็นอาหารที่ดีเพียงแต่ว่าปริมาณที่คุณทานเข้าไปมีปริมาณแคลอรี่ที่มากอาจก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณลดน้ำหนักได้ค่อนข้างช้าหรือบางทีน้ำหนักนิ่งนะครับข้อที่5ครับดื่มน้ำก่อนมื้ออาหารประมาณ500 ml หรือประมาณครึ่งลิตรก่อนการทานมื้ออาหารก็จะทำให้คุณทานอาหารในมื้อนั้นลดลงก็เป็นได้นะครับข้อที่6นะครับถ้าน้ำหนักไม่ลดลงนะครับผมอยากให้คุณมองในภาพอย่างนี้นะครับว่าในบางครั้งเนี่ยการลดน้ำหนักลงเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ได้เป็นเป้าหมายสูงสุดในหลายๆครั้งเวลาเรามีคนไข้ที่คลินิกนะครับน้ำหนักที่เขาลดลงอาจจะลดลงได้เพียง 1-2 กิโลใน1เดือนแต่ว่าเขารู้สึกได้ว่ารอบเอวเขาดีขึ้นนะครับร่างกายรู้สึกเบาขึ้นกางเกงเริ่มหลวมขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในการลดน้ำหนักเนี่ยผมไม่อยากให้คุณตั้งโจทย์ไว้ว่าตัวเลขต้องลดลงเท่าไหร่เพราะว่าการลดลงยังมีปัจจัยเช่นเสื้อผ้าแตกต่างกันน้ำหนักก็แตกต่างกันหรือว่าคุณยังไม่ได้ทันได้ถ่ายน้ำหนักก็เลยจะสูงกว่าหรือลดลงได้ไม่ค่อยดีพวกนี้ครับเป็นปัจจัยที่คุณจะต้องคำนึงถึงและสุดท้ายข้อที่7นะครับอยากให้คุณมองเรื่องของสุขภาพเป็นหลักหลายๆคนมองเรื่องของการลดน้ำหนักการคุมน้ำตาลโดยการทำจนสุดโต่งเกินไปเช่นการทำ IF ระยะเวลายาวๆน้ำหนักไม่ลงก็ยิ่งต้องอดอาหารยาวๆนะฮะอยากให้คุณมองเรื่องของสุขภาพนะครับคือ healthy และมองเรื่อง happiness คือการทำที่ร่างกายทำแล้วมีความสุขเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมาก่อนในเรื่องของปริมาณน้ำหนักที่ลดลงจากการวัดในตาช่างของคุณด้วยเช่นเดียวกันใครมีข้อสงสัยอะไรนะครับติดตามแล้วก็สอบถามได้ที่Facebook หมอนัทโภชนาการนะครับหรือกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้หมอนัทใน YouTube กินอยู่ดีโดยหมอนัทนะครับและติดตามคลิปดีๆจากหมอนัทโภชนาการครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ